ครับสวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้เป็นคลิปที่2นะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีติดเล่น Call of Duty Mobile เวอร์ชัน 1.0.2 นะครับสำหรับอันดับแรกเลยนะครับให้เข้าไปที่ Play Store เพื่อจะโหลดตัว VPN นะครับพิมพ์คำว่า UFO VPN นะครับสำหรับ UFO VPN ตัวนี้ผมติดตั้งในเครื่องแล้วนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ติดตั้งก็ให้ทำการติดตั้งไปก่อนนะครับติดตั้งเสร็จแล้วก็ทำการเปิดแอปขึ้นมานะครับตัว UFO VPN ตัวนี้นะครับมันจะให้เราเล่นได้เป็นจะแบบจำกัดเวลานะครับให้ทำการคลิกที่ Win Premium ตัวนี้นะครับเพื่อที่จะดูวิดีโอเรียบร้อยตอนนี้ก็ได้มา20นาทีเวลาตัวนี้เราสามารถสะสมได้นะครับโดยการที่ว่าเราดูวิดีโอไปเรื่อยๆแต่เวลามันจะไม่ใช่20นาทีตลอดนะครับจะมี20 15หรือ10นาทีเราก็สามารถสะสมได้เมื่อสะสมเวลาจนพอใจแล้วนะครับให้เราเลือกโลเคชันที่เราจะเชื่อมต่อนะครับในที่นี้ผมเลือกเป็น Call of Duty Mobile แล้วก็เลือกคอม Call of Duty Mobile India ตัวนี้นะครับโอเคตอนนี้เราเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับมันจะขึ้นเวลาที่เราสามารถเล่นได้ตรงนี้นะครับเวลาตัวนี้มันจะนับถอยหลังแค่ตอนที่เราเชื่อมต่อก็คือตอนที่ลูกศรเครื่องไม้ถูกสีเขียวตอนนี้นะครับถ้าเราไม่ได้เชื่อมต่อหรือเราไม่ได้ใช้ UFO VPN ตัวนี้มาเวลามันก็จะไม่ลดลงนะครับโอเคตัวนี้เราเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปที่ตัวเกมเลยครับตัวนี้เป็นคือผมติดตั้งใหม่นะครับแต่ว่าเคยเล่นมาก่อนแล้วนะครับจะเป็นเวอร์ชั่นเก่าซึ่งพออัปเดตเป็นเวอร์ชั่นใหม่ปั๊บมันเข้าเล่นไม่ได้ VPN ตัวเก่ามันเข้าไม่ได้เท่าที่หาในเน็ตก็จะมีตัว UFO VPN ตัวนี้แหละครับที่ยังเล่นได้โอเคถ้าใครที่เข้ามาแล้วไม่ได้มาในหน้านี้นะครับคือค้างหน้าจอมืดแสดงว่าท่านติดตั้งเกมไม่ถูกต้องนะครับให้ไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่ผมสอนวิธีติดตั้งเกมนะครับโอเคอันนี้เข้าเกมครั้งแรกก็จะมีการตรวจสอบเกมก็ไม่มีอะไรมากครับรอให้มันตรวจสอบเสร็จไม่นานนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นหรือเคยเล่นเวอร์ชันก่อนหน้านี้มาแล้วก็ไม่ยากนะครับถ้าทำตามคลิปผมทุกท่านก็สามารถเล่นได้ครับสำหรับเกม Call of Duty Mobile เวอร์ชันนี้จะเป็นตัวเบต้าคือทดลองเล่นสำหรับบางประเทศนะครับทำให้ประเทศไทยยังเล่นไม่ได้นะครับยังไปโหลดเล่นจาก Play Store ไม่ได้นะครับเราจึงต้องทำการติดตั้งออฟไลน์เพื่อที่จะเข้าเล่นโอเคโหลดเสร็จแล้วสำหรับสเปคโทรศัพท์ที่ใช้เล่นของผมก็จะเป็น Vivo V7 นะครับROM 16GBแรม 4GB นะครับ CPU 1.8 ก็ที่เล่นมาก็เล่นได้โอเคอยู่นะครับกราฟิกก็สวยดีนี่นะครับเวอร์ชั่นของแอปจะเป็น 1.0.2 เป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับสำหรับเกมนี้ผมเคยเล่นมาแล้วโดยการล็อกอินผ่าน Facebook ก็ล็อกอินผ่าน Facebook ไปเลยนะครับThank you.
อินได้มันจะมาที่หน้านี้นะครับสำหรับคนที่ล็อกอินไม่ได้จะขึ้นหน้าต่างเตือนว่าการเชื่อมต่อขัดข้องอะไรประมาณนี้นะครับเป็นภาษาอังกฤษโอเคเข้ามาหน้านี้แล้วสรุปก็คือเข้าเล่นได้นะครับวิธีนี้ผมไปค้นดูใน YouTube นะครับจากเว็บต่างประเทศที่เขาทำนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับโอเคตอนนี้ก็สำหรับใครที่ทำตามผมแล้วเข้ามาหน้านี้ได้ก็ยินดีใจด้วยนะครับ